สวัสดีครับเพื่อนๆนี้ผมกำลังฉีดเป็นจุลินทรีย์นะครับเป็นจุลินทรีย์ของโครงการ1ไร่1แสนนะครับผมไปส่งเครื่องคันที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะฮะแล้วน้าแกก็ให้ผมมาเป็นธาตุอาหารหลักนะฮะ NPK นะครับก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับอันนี้ผมก็เลยนำมาฉีดมันสำปะหลังนะฮะผสมแกบอกว่าอะไรนะอะไร1ต่อ440เอ้ยโทษที1ต่อ400เท่ามั้งส่วนผสมอัตราการผสมนะครับของจุลินทรีย์ก็สีคล้ายๆน้ำหมักน้ำหมักพวกกล้วยนะฮะน้ำหมักพวกหยวกกล้วยอะไรพวกเนี้ยสีออกสีเหมือนสีน้ำผึ้งค้ำๆนะฮะนะเป็นจุลินทรีย์น้ำนะฮะผสมกับน้ำก็เอามาฉีดมันสำปะหลังครับแต่อันนี้ก็ใส่ปุ๋ยทั่วไปนะฮะปุ๋ยวิทยาศาสตร์ทั่วไปสูตรบำรุงหัวบำรุงต้นของอันนี้ของแม่ยายเขาส่วนของผมฉีดเสร็จไปแล้วนะครับเนี่ยฮะพื้นที่ก็หลายไร่อยู่ครับได้เกินครึ่งอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสายแล้วเดี๋ยวปากใบมันจะไม่ค่อยมันจะไม่อ้ากว้างอ่ะเนี่ยเพราะนั้นเดี๋ยวผมไปตัดอ้อยพันอ้อยต่อนะครับเป็นวันนี้ก็มีคนสั่งเขียวไต้หวันมาอีกนะครับน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วมั้งเพราะว่ามีคนสั่งมาเยอะมากเดี๋ยวผมจะไม่เหลือปลูกเพิ่มนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวน้ำหมดละโอ้หมดแถวพอดีหมดแถวพอดีน้ำหมดพอดีอ้าวโอเคได้แค่นี้แหละปึ๊บแป๊บนึงนะครับโอเคนี่ฮะได้ประมาณจริงๆมีแปลงนู้นนี่ครับแปลงนู้นประมาณไร่กว่าๆส่วนแปลงนี้นี่จะโอ้โหน่าจะ4ไร่ได้มั้ง 4-5 ไร่นะครับก็โอเคละตอนนี้ก็น่าจะ 7:00 นกว่าแล้วฉีดสายไม่ดีต้องฉีดตั้งแต่เช้านะครับปากใบพืชมันจะเปิดเช้าๆรับแสงรับอาหารพอสายๆเดี๋ยวปากใบพืชเนี่ยเกือบไม่ว่าจะเกือบจะใช้คำว่าเกือบก็ไม่ได้พืชนะครับมันจะอ้าปากนะปากใบจะเปิดเอายกตัวอย่างอย่างอ้อยอย่างพวกเราเนี่ยนะครับปลูกอ้อยกันเนี่ยสังเกตไหมหลังสัก10โมงไปเนี่ยอ้อยเราใบจะรีบลงอ่ะมันจะหุบนะตอนเช้ามาอ้าปากสดใสเขียวชอุ่มแต่พอสายเที่ยงบ่ายเห็นไหมใบมันจะรีบผุดูเฉาเพราะมันจะเก็บน้ำไปแล้วนะครับมันจะปิดรับน้ำไปแล้วมันเป็นการให้น้ำอ้อยนะให้เช้าๆจะดีมากเลยกินน้ำเต็มที่นะครับแต่ก็จริงๆมีเวลาก็ตอนไหนก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีตอนเช้าๆนะครับแต่ว่าพืชที่ไม่ค่อยชอบน้ำพืชที่ต้องให้น้ำควรจะให้เป็นเวลาเฉพาะตอนเช้าก็คือมะละกอครับอย่าไปให้ตอนเย็นนะครับเน่าได้นะมันไม่ดีนะครับไปให้น้ำของมะละกอมันเป็นพืชอิ่มน้ำนะครับเห็นไหมมะละกอรากเน่าบางทีโอ้ยมันเป็นอะไรวะไปชอบไปรดน้ำมะละกอตอนเย็นเนี่ยมันไม่กินน้ำเลยนะมันจะทำให้มันไม่ดูดน้ำไปใช้แล้วมันจะทำให้รากมะละกอมันเน่านะครับเพราะนั้นก็มะละกอควรรดแต่เช้าเวลาเดียวพอครับตอนเช้าถ้าใครจะรดน้ำสลับมะละกอนะครับเพื่ออันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะไม่ให้มันรากเน่าคนเน่านะครับถ้ามะละกอควรรดน้ำตอนเช้าส่วนอ้อยก็เหมือนกันนะครับนี่แปลงนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดเลยแปลงนี้ฉีดเสร็จแล้วแปลงนู้นก็ฉีดเสร็จแล้วแปลงนี้ได้ไม่ถึงครึ่งโอเคมันสายแล้วเดี๋ยวมาหลังทักทายยามเช้าครับเพื่อนถ้าเปลี่ยนจากแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะปลูกต้นไม้มันก็อาจจะยากหน่อยอาจจะทำเป็นร่องนะเพราะว่าแปลงเนี่ยมันคือมันเป็นทางน้ำครับน้ำจะไหลมาจากฝั่งนู้นนะจะไหลมาตรงนี้เห็นอะไรขาวๆไว้ตรงนั้นอันนั้นเป็นทำนบนะเป็นทำนบกั้นน้ำผนังกั้นน้ำของน้ำที่จัดแล้วมันจะโคกข้างนู้นนะฮะไหลมาแล้วมันจะมาผ่านนี่
นะครับเราก็จะมาผ่านนี่จริงๆจะมีท่อแถวนี้แหละพ่อแกใส่ตัวนี้แล้วน้ำจะไหลเป็นฝั่งนู้นอีกมันจะเป็นทางน้ำผ่านมันปลูกต้นไม้ใหญ่ๆน่าจะไม่ดีปลูกอ้อยสุพรรณนี่น่าจะล้มน่าดูอะถึงฤดูน้ำมานี่น้ำเยอะมากเพราะนั้นก็เลยต้องปลูกไว้บนโคกตรงฝั่งนู้นแปลงพื้นที่ของเราแล้วส่วนเราก็จะมีสองฝั่งนะฝั่งนี้ก็จะเป็นนานะครับเป็นนาข้าวนะฝั่งนี้เป็นนาข้าวก็คือในฤดูที่ไม่ทำนาก็ปลูกมันสำปะหลังถึงเวลาทำนาก็ทำนานี่ก็เป็นสระที่ผมขุดไว้นะครับขุดตอนนั้นน่าจะ14,000 หรือ15,000นี่แหละถ้าจำผิดค่าขุดสระค่าขุดแล้วก็เอาดินเพื่อที่จะจริงๆตรงนั้นเป็นสระน้ำนะตรงที่เห็นห้องน้ำเป็นสระน้ำแต่ว่าคือมาขุดตรงนี้เอาไปถมสระน้ำแล้วก็เพื่อปรับดินเป็นยกเป็นเถียงเป็นอะไรเงี้ยฮะนะถมดินเอาดินตรงนี้โกยไปใส่ค่าขุด14,000หรือ15,000เนี่ยจำไม่ได้นะมันประมาณ3ปีแล้วนะครับห้องน้ำก็ทำไว้นะครับมีห้องน้ำนะใหญ่มากห้องน้ำมันเริ่มเลยนะครับโอเคนี่ผมก็เอายอดอ้อยนี่วัวพ่อเขาผมก็เอายอดอ้อยมาให้ยอดอ้อยนะไม่ทิ้งนะวัวชอบกินเอ้ยควายวัวควายกินควายตัวนี้ชอบมากกินเก่งมากตัวนี้กินยอดอ้อยเก่งมากกินหญ้าอยู่ปุ๊บถ้าผมแบกยอดอ้อยมานี่มันขายหญ้ามันสลัดหญ้าทิ้งเลยแหละมันกินยอดอ้อยโอเคกลับไปเดี๋ยวไปต้องไปตัดอ้อยต่อนะครับอ้อยเขียวไต้หวันอ้อยอาร์เคอ้อยสิงคโปร์ไร้ไผ่อู้โอเคนะครับเจอใหม่กันนะครับเพื่อนๆนี่ครับเนี่ยจุลินทรีย์จุลินทรีย์จากโครงการ1ไร่1แสนนะของอาจารย์อดิศรนะครับนางพญาจากญี่ปุ่นนะครับนี่ก็แกใช้ตัวเนี้ยแหละนะที่ว่าคุณซื้อเครื่องคันผมใช้ตัวเนี้ยเราอ้อย7เดือนน่ะหวานจิ๊บลำเท่านี้เท่านี้จริงๆโอ้โหลำใหญ่เกินเนี่ยจุลินทรีย์ตัวนี้แหละแต่ก็ให้เป็นน้ำหยดนะเป็นในดินพ่นก็ได้แล้วแต่ใครมีเวลาอ้อยลำเริ่มเลยยอมจริงๆใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะแกเอาไปพ่นใส่ไอ้อะไรนะมัมเบอรี่มันลูกมันครับโอ้โหดกลูกใหญ่ยาวดกเริ่มเลยโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ